สวัสดีครับอยู่กับผม Snow Candy ครับวันนี้อยู่กับ Indo Rapper นั่นเองภาพสมจริงจัดๆโอ้สวยครับเราจะมาดูกันนะความแข็งแกร่งของ Indo Rapper กันนะครับผมอุ้ยมีคนพูดด้วยอ๋อโอ้โหดูดิโคตรเหมือนครับพฤติกรรมบอกว่า Indo Rapper เป็นดินสาวที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับมันสามารถมองเห็นได้ไหมนั่นที่มืดว้าวแล้วก็ใช้คลื่นเสียงในการหาเหยื่อนะครับเหมือนกับพวกค้างคาวอะไรพวกนี้นะผมเขาบอกท้ายสุดแล้วโลกก็จะสร้างขึ้นมาแต่เขาสร้างขึ้นมาก่อนนะครับอันตรายไหมน่ะเหรอใช่ละอันตรายมากเลยวิทยาศาสตร์ก็เช่นกันว้าวสุดยอดครับแล้วคู่ต่อสู้ของอินโดแรปเตอร์ก็คือแวร์สีแรปเปอร์นะครับผมสลับคู่แรกมาสายพันธุ์เดียวกันที่เป็นคนละสายพันธุ์นะครับอินโดแรปเตอร์เป็นสายพันธุ์ผสมนะครับผมมาเจอกับแรปเตอร์สายพันธุ์แท้ครับวิตอดีแรปเตอร์ครับได้เห็นเหยื่อแล้วไม่เกรงกลัวไหมตัวเล็กกว่านะครับผมฉับนี้ขู่ไปแล้วครับอินโดแรปเตอร์ก็ไม่มีความกลัวเดินเข้ามาหาเลยครับอย่างกับอสูรกระหายเลือดโคตรเท่สำหรับอินโดแรปเตอร์ครับมาแล้วขู่คืนไปช็อตนี้ครับวิ่งเข้าไปหาเลยครับช็อตนี้ไม่มีความเกรงกลัวเหมือนกันครับตัวใหญ่กว่าเยอะครับแรปเตอร์จะสู้ได้หรือเปล่าช็อตนี้ครับมาต่างคนต่างดูเชิงกันครับใหญ่กว่าเยอะครับสำหรับอินโดแรปเตอร์ฮะพูดใหญ่อะมาแล้วแรปเตอร์เปิดก่อนช็อตนี้ขึ้นไปอยู่ด้านหลังครับยังไงกัดหางสะบัดลงมากัดคอโอ้โหตายนะครับพูดเร็วโหดจัดครับสำหรับอินโดแรปเตอร์ครับไม่ธรรมดาจริงครับเรียบร้อยครับกินตับไปเลยครับช็อตนี้ครับยอดแล้วสลับอินโดแรปเตอร์ครับผมมาต่อที่คู่ที่2นะครับผมตัวต่อไปก็คือไบโอนิกนั่นเองเดนเสาร์กินเนื้อครับแหมเท่งี้ครับไบโอนิกมาดูกันว่าจะสามารถต่อกรกับอินโดแรปเตอร์ได้หรือเปล่าครับช็อตนี้เดินมาแล้วครับเห็นเหยื่อแล้วครับช็อตนี้อยากจะจระเข้ครับสำหรับไบโอนิกโดนแรปเตอร์ก็เห็นเหยื่อเช่นกันครับขู่ไปก่อนนะสำหรับไบโอนิกโดนแรปเตอร์ก็ขู่คืนไหมครับช็อตนี้ไม่มีความเกรงกลัวอยู่แล้วครับวิ่งเข้าไปหาเลยครับเลือกเหยื่อที่แข็งแกร่งหรือเปล่าครับมาดูเหมือนจะเลือกเหยื่อได้ถูกต้องนะผมหาเหยื่อที่อ่อนแอหรือเปล่าสำหรับโดนแรปเตอร์ช็อตนี้ยังไงกระโดดกัดเข้าไปโดนครับไบโอนิกโดนกัดไปก่อนกัดแลกกันไปหูผัดกันครับช็อตนี้สูสีว่าแลกกันในเรื่องอยู่ใครจะเป็นคนได้เปรียบตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วกัดแรกกันคนละทีนิ่งโดนแรปเตอร์เปิดไปครับครั้งที่2ครับบาดเจ็บนะครับโอ้โหกัดคืนมาไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับไบโอนิกโอ้ก็พอๆกันนะครับช็อตนี้โอ้แต่หนีนะครับไบโอนิกหนีครับโอ้โหไม่ไหวครับโดนแรปเตอร์กัดแรงจัดครับผมช็อตนี้ตามครับไล่ตามครับไล่ตามเหยื่อแบบบ้าคลั่งครับสำหรับอินโดแรปเตอร์กะเอาให้ตายเลยทีเดียวช็อตนี้มาแล้วครับไม่มีทางให้หนีครับมาแล้วค่อยๆย่องมาเรื่อยๆครับจะเลือกเหยื่อที่เจ็บหรือเหยื่อที่ยังไม่เจ็บครับสำหรับอินโดแรปเตอร์ครับตอนนี้เขากำลังแบบเลือกเหยื่ออยู่ครับผมเอาแล้วครับคู่อย่างนี้เอาแน่นอนครับเลือกแล้วครับวิ่งเข้าไปครับช็อตนี้เลือกเหยื่อที่บาดเจ็บต่อนะครับผมคือกะเอาให้ตายเลยประมาณนั้นครับปูกันหัวแล้วช็อตนี้ยังไงหลบได้งับตายครับกัดคอตายเลยครับช็อตนี้เบลนี่ครับล่วงไปแล้วครับอินโดแรปเตอร์นี่มันสุดยอดไปเลยครับเครื่องจักรสังหารชัดๆครับแหมมาต่อที่คู่ที่3ครับเดี๋ยวสาวที่จะมาต่อกอยเดลต้าคือแองคิโลซอรัสนะผมรถถังเคลื่อนที่นั่นเองเทมาครับตัวนี้หลังเป็นหนามนะผมมีเกาะพุ่มอยู่ด้านหลังโอเทฟออกมา2ตัวครับผมเป็นค้อนด้วยครับแหมโดนไปทีนี่กระดูกหักแน่นอนนะผมเอจัดครับปั๊บอินโดแรปเตอร์เห็นเหยื่อครับอินโดแรปเตอร์จะชอบเลือกเหยื่อที่อ่อนแอก่อนนะผมแล้วกำลังเดินตรงไปที่ตัวขวามือนะครับค่อยย่องไปครับซุ่มโจมตีครับผมตอนนี้แองคิโลก็เหมือนจะเห็นแล้วเหมือนกันครับยังไงครับช็อตนี้มาแล้วครับวิ่งเข้าไปหาเลยครับหิวแล้วครับตอนนี้เดลต้าหิวเลือดแล้วครับไอคิโลก็มาแล้วครับพร้อมเตรียมพร้อมเหมือนกันตั้งท่าที่จะสู้ทั้งคู่ครับช็อตนี้ใครจะเป็นฝ่ายเปิดก่อนครับโด
คาแรคเตอร์ยังไงครับดูเชิงเปิดก่อนอย่างนี้โอ้กระโดดควนไหมครับช็อตนี้ครับไม่ธรรมดาจริงครับไอคิโลค่อนข้างที่จะเชื่องช้าจะไหวหรือเปล่าโอ้ตีสวนกลับไปตีโค้งแทบพังครับสำหรับอินโดแรปเตอร์ครับช็อตนี้อ่ะแต่เป็นเรสซอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาก็น่าจะแข็งแรงพอสมควรนะผมฟาดไปอยู่ฝ่ายกูเห็นแล้วเจ็บแทนครับแม่งโดนเข้าไปขนาดนี้โอ้แต่เลือดออกครับแองกิโดโดนเลือดออกครับผมอีกตัวหนึ่งบอกทำอะไรเพื่อนฉันฉันจะมาช่วยเพื่อนมาแทนครับจะสู้แทนหรือเปล่าครับช็อตนี้มาแทนครับสู้แทนเพื่อนของมันฮะอันนี้เพื่อนมันบาดเจ็บครับผมคนที่สองจะต่อกรได้หรือเปล่าครับโดนเตอร์ช็อตนี้เปิดก่อยังไงควนไปแล้วเลือดออกอย่างรวดเร็วครับแรงดาเมจแรงจริงครับสำหรับอินโดแรปเตอร์ฮะไอซิโลยังไงไม่ได้สวนเลยครับช็อตนี้จะไหวหรือเปล่าสำหรับแองคิโลครับขอเปิดคืนฟาดเต็มคอครับช็อตนี้แต่กระดูกมันทำด้วยอะไรวะเนี่ยไอโดรัปเตอร์ถึงชิบหายเลยโหมาโอ้โหไล่ครับแองคิโลก็ไอครับไม่สู้ครับสู้ไม่ได้หรือเปล่าครับช็อตนี้แต่ก็เลือดออกอยู่ครับสำหรับอินโดรัปเตอร์ดูฟุตฟัดโหตายไปแล้วครับเพื่อนมันตายไปแล้วครับเลือดออกตายครับผมเนี่ยแหละครับธรรมชาติครับโอ้มาอินโดรัปเตอร์รีบมาเคมศพเลยครับผมกระหายเลือดจัดเอาไม่พอครับต้องการเหยื่อเพิ่มครับไอคิโลก็แบบไม่มีทางหนีแล้วต้องสู้จนตัวตายแล้วครับช็อตนี้ครับอินโดรัปเตอร์ฟุตฟันเลยครับมาแล้วครับช็อตนี้มาใกล้ขึ้นเรื่อยๆครับจะมอบหรือจะสู้ครับยังไงครับช็อตนี้กระโดดกัดกัดไปครับช็อตนี้ยังไงโอ้โหดูเหมือนจะทนวิวาแพ้ไม่ไหวหรือเปล่าเรียบร้อยครับร่วงไปแล้วสำหรับไอคิโลอะต่อที่คู่ต่อไปครับผมโอ้โหคู่ต่อสู้นี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวสำหรับ3เขาในเองไทยเซลท็อปนะผมเขาแสนแข็งแกร่งครับตัวใหญ่แสนคมอะว่าใครเป็นฝ่ายชนะผมมาตอนนี้อินโดรัปเตอร์เปิดก่อนครับกระโดดอย่างรวดเร็วครับด้วยความว่องไวครับใช้ความได้เปรียบของความว่องไวครับเล็บแสนคมนะผมยังไงครับตอนนี้ไทยเซลท็อปแทงเข้ามาเหมือนกันอุ้ยอย่าจะคิดนะครับเป็นเรื่องจริงนี่ตายครับโดนแทงงั้นเขาแสนคมอะแหลมคมสุดๆครับยังไงชนี้กระโดดใส่เข้าไปอีกแต่ยังถึกครับสำหรับไทเซอร์ท็อปแบบถึกมากครับซีครับช็อตนี้ยังไงแหมดูจดๆจ้องๆอยู่ครับใครจะเป็นฝ่ายเปิดครับไทเซอร์ท็อปเอามากครับโอ้ยชนไหมครับช็อตนี้ครับแหมยังถึกอยู่ครับสำหรับทั้งคู่ทีเดียวก็เปิดเหมือนกันมาอย่าให้ตีคนเดียวครับผัดกันตีครับช็อตนี้จะไหวหรือเปล่าครับหลับไทยเซนทอฟครับผมเอาครับช็อตนี้ยังไงสะบัดมาเหมือนกันครับโดนเขาอยู่นะครับผมเดียวเตอร์เลือดออกครับอาการหนักอยู่แต่หนีครับหนีเฉยเลยครับผมอ้าวอย่างนี้ไม่มีที่หนีครับในกองนี้ไม่มีที่ให้ซ่อนทั้งนั้นครับต้องสู้ตัวตายอย่างเดียวนี่ครับธรรมชาติเอาครับหูตั้งท่าครับเอาใส่ครับวิ่งเข้าไปใส่เลยมาต้องสู้ตัวตายเท่านั้นตบบัดมาอู้เข้าหน้าครับเรียบร้อยครับใช่เลยครับผมสำหรับอินโดแรปเตอร์ครับเจอ3เขาแทงเข้าหน้าไปเมื่อตะกี้ครับร่วงเลยครับผมต่อยคู่ไปครับเอาโลซอรัสนี่โอเทครับสองตัวแหมโอ้มาช็อตนี้วิ่งทำงานเป็นทีมหรือเปล่าครับเวนอินโดรัปเตอร์เลือกเหยื่อแล้วครับหนึ่งหนึ่งครับไปหนึ่งหนึ่งก็เฉยเลยครับผมดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าสำหรับเอาโลซอรัสครับวิ่งมองที่เพื่อนครับว่าเพื่อนไม่ช่วยจริงเหรอกระโดดใส่ไปก่อนช็อตนี้ตัวใหญ่ไม่มากครับสำหรับเอาโลซอรัสพอๆกันครับผมเดรเตอร์เปิดก่อนครับยังไงครับช็อตนี้ดูเชิงกันอยู่ครับช็อตนี้เปิดไปอีก2ทีครับเลือดเริ่มออกแล้วครับแอโรสลัดไม่สู้ครับยังไงครับมองที่เพื่อนแล้วเพื่อนไปช่วยกูจริงดิ ช่วยกูจริงดิสวยก็ได้มากลับสวนครับมากลับสวนอยู่ได้อยู่ครับแอโรสลัด
กูโมโหครับบอกเพื่อนทำไมไม่ช่วยกูวะเพื่อนบอกกูกลัวเหมือนกันเรากัดกันเองแล้วครับนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับวินโดว์แรปเปอร์ครับสบายครับที่มันตีกันเองนะผมมันกัดกันเองครับมันทะเลาะกันเองมีใครตายก็เสร็จวินโดว์แรปเปอร์ครับเอาแล้วครับไงไงช่วยก็ไปครับตัวนั้นมันไม่ยอมช่วยเพื่อนครับมีการเบี่ยงใส่กันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยยังไงวินโดว์แรปเปอร์คุณฟัดคุณฟัดมาแล้วครับไอตัวนี้มาแทนแล้วบอกกูมาสู้เองก็ได้มาโมโหแล้วสู้เองก็ได้งามกัดที่หัวสมบัติตายเลยวะที่โคตรโหดอะไอโรสลัสวัตถุฟัดกัดหัวสมบัติทีเดียวตายเลยครับไม่ธรรมดาจริงครับสไตล์ไอโรสลัสครับพูดออกไปเตโกสลัดปะทะกับอินโดแรปเปอร์นะผมช็อตนี้ดูกันว่าจะเป็นยังไงครับตัวนี้ก็เป็นตัวกินพืชที่แข็งแกร่งโคตรเลยครับสลับเตโกะแต่ก็มีสมองเท่าเม็ดถั่วนะครับสมองเล็กมากมาครับช็อตนี้อินโดแรปเปอร์ย่องมาครับเตโกก็เห็นแล้วเช่นกันครับดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะผมสำหรับ2ตัวนี้สเตโกเปิดก่อนหูยโดนเข้าไปครับซี่โครงแทบหักครับสำหรับอินโดแรปเตอร์ช็อตนี้ยังไงครับกระโดดใส่เหมือนกันจิกเข้าไปครับกระถึกอยู่ครับสำหรับสเตโกครับหนังแข็งอยู่ครับผมผิวหนังที่แข็งแกร่งหางก็มีหนามครับหนามโคตรใหญ่อะสะบัดมาช็อตนี้อินโดแรปเตอร์โดนเต็มๆครับจะไหวหรือเปล่าช็อตนี้ยังแลกกันไปครับได้อยู่ครับสูสีอยู่ครับผมเดอร์เตอร์ก็ว่องไวครับสเตโกก็แข็งแกร่งพอสมควรครับถึกครับไงครับตอนนี้อินโดเดอร์เลือดออกนะครับจะไหวหรือเปล่าครับครับต่อเลยครับผมสวัสดีครับอุ้ยยังไงสะบัดโอ้โหเต็มคอล่อเต็มคอเลยครับผมสวัสดีเลือดออกมากครับแต่ต้องสู้ตัวตายครับไม่มีทางหนีวัวสะบัดเข้าหน้าตายตายอีกแล้วจะปอดอยู่ที่หน้าหรือเปล่าครับสำหรับอินโดแรปเตอร์ฮะมาต่อที่เดอร์สาวที่เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีชื่อเสียงมากๆเลยก็คือคาโน่นั่นเองฉายากระทิงข้างครับตัวนี้โอ้คนเท่มาเห็นเหยื่อแล้วสำหรับคาโน่ไม่มีความเกรงกลัวแน่นอนครับช็อตนี้เดอร์สาวที่มีขาครับอินโดแรปเตอร์ก็เดินมาแล้วเห็นเหยื่อแล้วเหมือนกันขู่กันมาช็อตนี้ยังไงหืมเท่จริงครับวิ่งเข้าไปหาเลยครับไม่มีความเกรงกลัวเลยครับแหมสุดยอดสายพันธุ์นักล่านะผม2ตัวนี้ครับมาเจอกันครับจะเป็นยังไงครับผมครับคาโน่ใครเปิดก่อนอินโดแรปเตอร์เปิดก่อนครับถีบกระเด็นครับสำหรับคาโน่ครับโมโหแล้วคำรามโมโหแล้วสำหรับคาโน่ยังไงจะตีสวนไหมครับช็อตนี้ยังดูเชิญกันอยู่ครับโดนเตอร์ก็หาช่องโจมตีวุ้ดหนีครับว่าจะฟักโดนทีเดียวหนีเลยเหรอคาโน่ถึงกับหนีเลยครับสู้ไม่ได้หรือวะเนี่ยไอ้ตายเออโดนเตอร์วิ่งไล่มาครับช็อตนี้บอกจะไปไหนจะไปไหนหนีครับหนีทั้งจุดตู้เลยครับไม่มีที่ให้หนีต้องสู้ครับมาครับสู้เท่านั้นครับคาโน่ต้องสู้แล้วครับช็อตนี้เอาศักดิ์ศรีเดิมพันครับสำหรับเดือดสาวกินเงี้ยที่แข็งแกร่งครับเดอร์เตอร์ค่อยย่องมาหาช่องโจมตีอยู่ครับผมคำรามมาช็อตนี้บอกคำรามหาอะไรกัดคอเลยแล้วกันแหวงเฮ้ยโคตรโหดจังหวะที่ผือมากครับเมื่อกี้ครับเดอร์เตอร์เห็นคำรามปุ๊บกัดคอเลยครับผมทำได้จริงครับต่อที่พูดออกไปครับสไปโนสลัสปะทะกับอินโดแรปเปอร์นะผมช็อตนี้มาทำลามาตัวโคตรใหญ่ครับสำหรับสไปโนครับเป็นหนึ่งในเดือดสาวที่ตัวใหญ่ที่สุดนะผมสไปโนใส่ไปเลยกัดมาช็อตนี้ไม่ธรรมดาเงี้ยว่องไวพอสมควรแล้วเดือดก็เปิดมาเหมือนกันทีมาช็อตนี้โหดอยู่ครับเลือดออกอยู่นิดหน่อยครับสำหรับสไปโนสลัสครับแล้วช็อตนี้กัดมาแลกกันไปครับขนาดตัวใหญ่มากสำหรับไทโนก็ถีบสวนไปอีกมุ้ยสูสีครับสูสีมากครับอย่างต่อเนื่องครับกำลังมาช็อตนี้ยังไงขู่ไล่ครับโดนแรปเตอร์ถึงกับวิ่งหนีครับช็อตนี้สไปโนไล่ครับไล่มาติดโกงครับไม่มีที่หนีนะครับกดดันหนักครับ
แหมอยู่ในจุดที่โคตรอันตรายครับผมช็อตนี้ครับติดโกงครับยังไงครับมาขับสู้โอเคสู้ก็สู้ครับเราอินดูเลเตอร์ครับทำลามมาแล้วมาไม่หนีครับสู้ตัวตายเลยครับช็อตนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะไปโน้ตค่อยกัดย่องมาอู้ตบัดโอ้โหกระหายเลือดสุดๆเลยครับตายคาปากเลยลิโหดพูดจัดครับกับไปโน้ตครับแหมมาต่อกันนะผมสำหรับคู่สุดท้ายครับอินโดรัปเตอร์นะผมจะเจอกับตัวอะไรมาดูกันครับคู่ต่อสู้ของอินโดรัปเตอร์ที่จะสูสีสุดๆเลยก็คือไทแรนโนซอรัสหรือทีเร็กนั่นเองมาโคตรเทพแม่ครับเดินเข้ามาหาอย่างไม่เกรงกลัวเลยครับกับสำหรับราชาเสาที่กำลังจะเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้ครับวิ่งเข้าไปหาแล้วครับผมไทแรนโนซอรัสครับทีเร็กนั่นเองมีกล้ามเนื้อแข็งแกร่งครับกับกล้ามที่ค่อนข้างจะใหญ่สะบัดไปถึงกระทืบไปครับช็อตนี้ครับสำหรับอินโดรัปเตอร์ครับไม่ธรรมดาจริงครับทีเล็กก็มีจุดเสียก็คือช้านะผมเชื่อช้ากัดมาช็อตนี้โอ้โหว่ากัดแรงแน่นอนครับสำหรับทีเล็กครับไล่เข้าไปสวนเข้าไปตัวทีเข้าไปช็อตนี้ครับไม่ธรรมดาจริงครับสำหรับอินโดรัปเตอร์ครับเล็บคมครับวิ่งบาดเจ็บครับสำหรับทีเล็กสวนมาเหมือนกันไม่เกรงกลัวอยู่แล้วครับช็อตนี้โอ้ยังไงครับเอาเดินหนีครับทีเล็กเดินหนีครับราชาที่กำลังเดินหนีโอ้โหแล้วช็อตนี้ไม่มีที่หนีครับต้องสู้ครับสู้เท่านั้นครับศักดิ์ศรีราชาต้องมาครับผมยังไงไอ้จะเปิดครับช็อตนี้โดนเตอร์เปิดโอ้กระโดดกัดคออีกแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับทีเล็กเป็นฝ่ายแพ้ไปนะผมเหลือเชื่อโอ้จริงๆครับโดนเตอร์โอเคครับพาร์ทนี้ผมก็ขอลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าจะเป็นอะไรติดตามเราเลยครับผมไปอยู่นะครับ